ว้าวสวยไหมคะวันนี้พามาดูทาวน์โฮมที่หน้ากว้างถึง 5.7 เมตรแล้วก็ราคานะดีมากๆน่าสนใจจริงๆเริ่มต้นแค่ 2,500,000 กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นจัดไว้ให้เต็มที่เลยค่ะฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟค่าบริการสาธารณะนะคะ36เดือน3ปีเต็มๆไม่ต้องจ่ายค่ะมีแอร์ในห้องนอนใหญ่ให้1เครื่องผ้าม่านเนี่ยติดตั้งให้ทั้งหลังเลยทีเดียวแหละแล้วก็รวมถึงบอกเจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปนะคะว่าดูมาจากคลิปนี้ Home Buyer Hot Deal สวัสดีค่ะเขาจะเตรียมกิฟต์วอเชอร์ไว้ให้มูลค่าถึง 100,000 บาทเอาไปทำอะไรก็เอาไปช้อปปิ้งของแต่งบ้านที่ SB Furniture นั่นเองโปรโมชั่นดีแบบนี้ราคาดีแบบนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่นี่ชวนชื่นทาวบางใหญ่ค่ะโอ้โหนี่เรากำลังพูดถึงทาวโฮมหลังนี้ค่ะชื่อว่าบริดนะเป็นนิวดีไซน์ด้วยมีความเป็นโมเดิร์นมินิมอลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทาวโฮมที่หน้ากว้าง 5.7 เมตรเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือบริเวณโรงรถเห็นไหมคะกว้างสามารถจอดรถคู่กัน2คันได้แบบสบายๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านค่ะจะกว้างขึ้นด้วยนะเป็น140ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันคุณได้ที่ดินที่กว้างขึ้นด้วยนะเริ่มต้นที่21ตารางวา นั่นเองค่ะแล้วก็ผนังของตัวบ้านของตัวทาวน์โฮมนะคะก่อด้วยอิฐมวลเบาทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่คอนเซิร์นหรือว่ากังวลใจเรื่องของระบบงานก่อสร้างก็เบาใจได้อ่ะทีนี้เข้าไปดูด้านในกันดีกว่าทาวน์โฮมของเขาเนี่ยสวยจริงๆว้าวนี่ค่ะภายในทาวน์โฮมบริดนะคะของชวนชื่นทาวน์บางใหญ่ก็คือเข้ามาเนี่ยอุ๊ยรู้สึกว่าปลอดโปร่งแล้วก็สว่างสบายตามากๆเพราะว่าประตูด้านหน้าหน้าต่างด้านหลังช่องเปิดตรงบริเวณโถงบันไดเนี่ยทำให้แสงธรรมชาติความสว่างเนี่ยเข้ามาเต็มพื้นที่ของบ้านเลยแล้วก็รวมถึงเราสามารถเปิดกว้างๆนะคะให้มีการถ่ายเทอากาศให้ลมโฟลว์เข้ามาด้านในได้แล้วก็รวมถึงตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยกรองความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านของเราได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละอ่ะทีนี้เลเยอร์เห็นไหมคะเป็นห้องโถงกว้างๆค่ะซึ่งมันทำให้เราง่ายนะเวลาที่เราจัดตกแต่งบ้านวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอย่างโซนด้านหน้านี่เป็นพื้นที่รับแขกเป็นห้องนั่งเล่นเป็นลิฟวิ่งของเราค่ะโซฟาตัวใหญ่ๆ3ที่นั่งจะเป็นตัว L ก็ได้มีโต๊ะกลางมีอาร์มแชร์เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงด้านนี้เห็นไหมคะงานระบบสำหรับทีวีจัดไว้ให้เรียบร้อยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือว่าจะบิวอินอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านเนาะแล้วก็ด้านในโอ้โหคือพื้นที่ยังเหลือเฟือนะคะอาจจะมีโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะเล่นเกมของเด็กๆได้อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ด้วยวินวินเนาะด้านในพื้นที่ดายนิ่งค่ะเห็นไหมคะ4ที่นั่งกำลังสวยกำลังลงตัวเลยแล้วก็ด้านหลังจะสังเกตว่าเขามีงานระบบเตรียมไว้ให้นะคะเป็นประปาสุขาภิบาลแล้วก็ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถบิวอินในส่วนของแพนทรีหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มก็ได้แล้วก็ด้านหลังบ้านลานซักล้างเนี่ยมีประโยชน์นะดีเลยเพราะว่าเขาลงเสาเข็มไว้ให้อนาคตอยากเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยทำได้อย่างสะดวกแล้วก็ประหยัดงบในการต่อเติมด้วยอ่ะด้านนี้ค่ะนี่ค่ะชั้นล่างมีห้องอเนกประสงค์เตรียมไว้ให้ด้วยนะก็คือถ้ามีผู้สูงอายุเราก็จัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้สะดวกสบายปลอดภัยไม่ต้องขึ้นลงบันไดการดีไซน์ห้องโอเคเลยนะเนี่ยมีหน้าต่างด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นกระจกเข้ามุมทำให้ห้องนี้เนี่ยมีความปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีผู้สูงอายุก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนค่ะเราสามารถใช้พื้นที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่ต้องการเป็นห้องทำงานส่วนตัวนี่เป็นยิมส่วนตัวก็ได้นะมีเครื่องเล่นมีชุดออกกำลังกายมาตั้งในห้องนี้ได้อย่างสบายเลยพื้นที่เยอะจัดการใช้สอยได้ตามที่ต้องการค่ะ
มาดูต่อค่ะจากห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนที่4นี่ด้านข้างมีห้องน้ำเตรียมไว้ให้คือเราสามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบนะแยกส่วนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์ไว้ให้เติมแค่ฉากกั้นอาบน้ำหรือว่าชาวเวอร์บล็อกเข้าไปนะจบเลยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกอ่ะทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูบนชั้น2กันดีกว่าชั้น2ทาวน์โฮมบริดจ์ของชวนชื่นทาวน์บางใหญ่ค่ะหน้ากว้าง 5.7 เมตรข้างบนนี้ฟังก์ชันจุใจนะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมด้านนี้ค่ะมาแววโอ้โหห้องกว้างค่ะแล้วปลอดโปร่งมากน่าอยู่จริงๆคือ 5.7 เมตรเต็มพื้นที่แล้วก็ซีลิ่งความสูง2เมตร80เซนอีกต่างหากโปร่งสบายจริงๆการอยู่อาศัยของคุณทำยังไงคะจัดตกแต่งได้เต็มที่เลยค่ะเตียงคิงไซส์วางแนวนี้นะมีโต๊ะข้าง2ข้างแล้วปลายเตียงเห็นไหมคะงานระบบของทีวีเตรียมไว้ให้ตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมเป็นพาร์ติชันเป็นชั้นวางทีวีเนาะเพราะว่านอกจากได้ประโยชน์เป็นชั้นวางทีวีวางข้าวของต่างๆแล้วก็ยังเป็นการกั้นส่วนให้บริเวณนี้กลายเป็น walk-in closet ค่ะ built-in ตู้เสื้อผ้าให้เต็มผนังเลยนะสบายใช้งานสะดวกแล้วก็รวมถึงได้ความโปร่งด้วยมีระเบียงที่สามารถออกไปรับลมด้านนอกได้ความสว่างเนี่ยเข้ามาเต็มที่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของ Master Bedroom แน่นอนค่ะ full function ที่สุดโอ้โหบ้านหน้ากว้าง 5.7 เมตรเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับห้องนอนที่2และ3ด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องแบ่งพื้นที่ด้านหลังบ้านกันไงเราจะได้ห้องที่กว้างขึ้นทั้งคู่โดยเฉพาะห้องนอนที่2เนี่ยคุณดูสิโอ้โหคือวางเตียงใหญ่ได้เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจัดมาได้เต็มที่พื้นที่ลงตัวมากๆค่ะสวยเลยแหละกว้างอ่ะน่าอยู่มาเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงห้องนอนที่3เป็นยังไงโอ้นี่ค่ะห้องนอนที่3โอเคนะขนาดกระทัดรัดลงแต่เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3ฟุตครึ่งค่ะวางได้ลงตัวแน่นอนแล้วก็สังเกตไหมคะห้องของทาวน์โฮมที่นี่มี S M แล้วก็ L ห้อง3ขนาดเลยทีเดียวแหละอย่างนี้นะถ้าสมาชิกยังไม่เยอะเราปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งได้ตามที่ต้องการเลยห้องนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของห้องทำงานส่วนตัวเป็นสตูดิโอสำหรับไลฟ์สดขายของก็ได้โอเคมากอ่ะพื้นที่ลงตัวน่าอยู่ทุกห้องค่ะแวะมาดูห้องน้ำสำหรับห้องนอนที่2และ3เขาแชร์กันค่ะโอ้มาใช้งานสะดวกทั้งคู่แล้วก็ฟังก์ชันครบถ้วนด้วยนะแยกโซนแห้งกับพื้นที่อาบน้ำพื้นที่ชาวเวอร์ได้ชัดเจนมันจะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดได้ง่ายค่ะวันว่างๆนะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนก็มาพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะโอ้สวยงามเนาะมีสระว่ายน้ำมีล็อบบี้ให้นั่งเล่นชิลๆฟิตเนสรูมก็มีแล้วก็เช้าๆเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะแนะนำไปที่สวนของโครงการค่ะโอ้โหบรรยากาศดีๆใกล้ชิดธรรมชาติแล้วเขาก็มีสนามเด็กเล่นที่ออกแบบไว้สวยมากๆเลยเด็กๆเห็นเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนแล้วก็การรักษาความปลอดภัยที่นี่ได้มาตรฐานนะคะรปภ.กล้อง CCTVส่วนโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะคะเขาอยู่ในซอยวัดพระนอนค่ะซึ่งคุณสามารถเดินทางเข้าออกได้ถึง2ด้านเลยนะจากถนนหลักวงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้มาทางของปิ่นเกล้าหรือว่าใช้คู่ขนานลอยฟ้าพุทธมณฑลสาย4สารยาก็เข้ามาบรรจบที่โครงการได้ด้วยเช่นกัน
ของกินของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตลอดลายทางก่อนเข้าบ้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดหรือว่าวันว่างๆอยากช้อปปิ้งแฮงเอาท์ห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่โรงพยาบาลโรงเรียนดีๆเลือกได้เลยค่ะจะไปทางฝั่งของศาลายาก็ได้ไปทางฝั่งของวงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้เพียบพร้อมทุกอย่างบ้านของชวนชื่นทาวบางใหญ่นะคะต้องบอกว่าเขาเหมาะสมมากเลยนะสำหรับการเป็นบ้านหลังแรกสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวค่ะเพราะว่านอกจากการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายแล้วเนี่ยบัดเจ็ตราคาโอ้โหดีงามค่ะหนุ่มๆสาวๆคนรุ่นใหม่สามารถจับต้องได้ทาวน์โฮมที่หน้ากว้างถึง 5.7 เมตรแต่ว่าราคาขายเริ่มต้นอยู่แค่2,500,000กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่คุ้มค่านะคะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าบริการสาธารณะ3ปีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟมีเครื่องปรับอากาศแถมให้มีผ้าบ้านแถมให้ทั้งหลังแบบครบชุดสวยงามเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้ผู้ชม Home Buyer Hot Deal มีของกำนันพิเศษค่ะเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 100,000 บาทเอาไปช้อปปิ้งของแต่งบ้านที่ SB Furniture ได้เลยอยากให้เข้ามาดูบ้านจริงค่ะเพราะว่าบ้านมาตรฐานพร้อมส่งมอบพร้อมเข้าอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงมาดูบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆหลังนี้ด้วยเอาไว้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านเราค่ะย้ำนะคะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ราคาที่คุ้มค่าแบบนี้มีจำนวนจำกัดรีบหน่อยก็แล้วกันเข้ามาดูที่ชวนชื่นทาวบางใหญ่ส่วนคุณผู้ชมนะคะสนใจรายละเอียดที่มากกว่านี้ดูในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแปะลิงก์ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Home Buyer ไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ